รื่องหวยกับคนไทยเอาจริงนะผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ใช่มันเป็นของคู่กันไปแล้วแหละหลายคนแซวกันอย่างนี้ลุ้นลุ้นอยากลุ้นไงอยากลุ้นอยากรวยโอเคอันนี้เข้าใจได้นะครับชีวิตมันก็ต้องมีความหวังอะไรบ้างเพียงแต่ว่าเอาพอดีพอดีแต่ทีเนี้ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะไปเชื่อไปเชื่อคนที่ออกมาใบหวยใช่แม่นบ้างไม่แม่นบ้างทุกอย่างมันคือการเดาทั้งนั้นเลยเดาแม่นมันก็เลยตรงทำให้คนก็ยิ่งเชื่อใช่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยนอกเหนือจากเป็นอาจารย์ใบหวยแล้วยังชวนเล่นหวยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยซึ่งหลังๆพอมันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ตามสืบได้ก็ต้องตามจับเพราะบ้านเราไม่ให้ทำอะไรแบบนี้มันผิดกฎหมายใช่ไหมครับมีอาจารย์ใบหวยคนนึงเชื่อไหมมีคนตามเป็นล้านเลยนะเออมีคนเชื่อมีคนตามเนี่ยเป็นล้านเลยก็ไปทำพิธีมีการไลฟ์ทางออนไลน์กันด้วยลูกส่งลูกศิษย์เนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเก็บรวบรวมแล้วว่าพฤติกรรมเนี่ยนอกจากใบหวยแล้วก็ชวนให้คนเล่นหวยแล้วก็เล่นพนันออนไลน์ซึ่งมีความผิดเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปจับในขณะที่กำลังมีการไลฟ์กันอยู่ครับหังวันทาน้ำตาหน้าข้าราชพระนางอุษาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิไปตำรวจเต็มเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวขออนุญาตครับครับปิดไลฟ์ครับปิดไลฟ์ครับวันนี้นะครับคุณชื่อณัฐพงษ์ครับพิษไหมครับถูกพิษครับประชาชนมาไหมอยู่บ้านครับพิษเดี๋ยวให้คุณยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลตามภาพนี้นะครับใช่ครับเนี่ยจะพูดว่าอะไรดีเนี่ยหลายคนเรียกว่าอาจารย์น็อตตี้นะฮะ อาจารย์น็อตตี้เนี่ยหลายคนบอกว่านี่เขาแม่นนะเขารู้นะว่าหวยจะออกอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าจะโดนจับเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นต่อหน้าในการไลฟ์แล้วก็ต่อหน้าลูกศิษย์ซึ่งกำลังทำพิธีกันอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์แต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเนาะตำรวจมากันเยอะอุ้ยตำรวจเยอะจังเลยทำอะไรกันเนี่ยคิดว่าตำรวจจะมาฟังเลขหรือว่าไม่ใช่มาลงพิธีหรือเปล่าตำรวจมีภารกิจสำคัญกว่านั้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิตอลของกระทรวงดีอีมาไม่ใช่มาตัวเปล่ามาพร้อมกับหมายจับของศาลอาญามีนบุรีและหมายค้นของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องชัวร์แล้วล่ะมั่นใจในระดับนึงเพราะว่าขอศาลออกหมายจับหมายค้นได้เนี่ยนะครับก็พฤติกรรมหลอกลวงเห็นว่ามีหลายอย่างเลยเมาให้มีการเล่นหวยไทยก็มาหวยลาวก็มีหวยฮานอยก็มาเหมือนกันนะครบเลยเนี่ยเออนี่สารพัดหวยอาเซียนนะครับแล้วทำทีเหมือนกับรู้นะว่าหวยมันจะออกอะไรแล้วมีการใบ้แล้วใบ้หลายตัวเห็นว่าใบ้หลายตัวมันก็ต้องตรงบ้างสักตัวนึงแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละ0ถึง9เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โป๊ะเชะมันก็ใช่หลายคนก็เลยเชื่อนะฮะทีนี้พอมีคนหลงเชื่อนี่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเชื่อแล้วก็เอาเลขเนี่ยไปซื้อตามแต่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วมีค่าสมาชิกเนี่ยนะก็ต้องเสียเงินน่ะอ๋อไม่ใช่ใบเฉยๆคือใครอยากได้เลขคือต้องสมัครสมาชิกเสียเงินก่อนถึงจะได้รู้ว่าจะใบเลขอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนี้เห็นว่ามีพฤติกรรมร่วมกับพวกเล่นหรือชวนให้ประชาชนเล่นการพนันออนไลน์ลองดูคลิปต่อไปนี้ครับ1มีนา2567นี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8มี8อะไรบ้างมี82 89 86ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ลำบากที่ได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับ1กุมภา2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8 16กุมภา2567นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6คือเก่านะครับ3ตัวมี6 38กับ6 32นะครับเนาะไอ้งวดที่16เมษายน2567เป็นแนวทางเท่านั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี1ครับคำนี้กลับมาแล้ว1ความน่าจะเป็นของอาจารย์นะครับ 500,000% ครับอันนี้ความน่าจะเป็นเรื่องสมมุติของคือถ้าเกิดฟังแบบนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะปกติเค้าก็ใบ้หวยกันแบบนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับหลายคนก็จะใบ้หวยกันแบบนี้แต่ว่าที่มันมีมากกว่านั้นก็คือบางทีอ่ะเอาเลขมาลงแล้วก็มีคำว่าหวยลาวหวยฮานอยอย่างเนี้ยมันชัดเจนคือมันมีว่าผิดแสงไงถูกป่ะใช่เพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยคนอื่นอาจารย์ใบ้หวยเขาก็จะพูดประมาณนี้อะไรก็ได้ให้มีหนึ่งถูกไม่ถูกก็เรื่องของคุณแต่ว่ามันไม่ได้เข้าข่ายในการชวนเล่นการพนันหรือว่าชวนเล่นหวยไงครับแต่ว่าถ้าไปดูเพจอื่นๆถ้าไปดูการมันจะมีเพจเนี่ยเป็นเพจแบบมีการโพสต์ทั้งตัวเลขแล้วมีการใส่คำว่าหวยลาวหวยฮานอยอันเนี้ยผิดซึ่งอันเนี้ยผิดเลยทำให้ตำรวจเนี่ยตามไปจับถูกต้องก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการไปยึดได้หลายอย่างคุณผู้ชมฮะมีทั้งอาวุธปืนไปยึดโทรศัพท์คอมพิวเตอร์มีการไปตรวจค้นรถนะฮะ
พร้อมกับแจ้งหลายข้อหาด้วยการทั้งช่อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะแล้วก็ร่วมกันประกาศหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตแต่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนำตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนแล้วก็มีการขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะว่าตามข้อมูลแล้วบอกว่าตัวอาจารย์น็อตตี้คนนี้เองเนี่ยร่วมกับพวกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จะต้องมีการเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะฮะอ่ะทีนี้สำหรับอาจารย์น็อตตี้เนี่ยคุณผู้ชมครับลูกศิษย์น่าจะรู้จักแต่ใครที่ไม่ใช่ลูกศิษย์อยู่ๆก็ดังขึ้นมาแล้วก็มีคนติดตามเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยนะครับเจ้าตัวเคยเล่าผ่านรายการในช่อง TikTok บอกว่ามีพ่อเป็นอาจารย์แล้วก็มีเคยทำนายเอาไว้บอกเองจะดังตอนอายุ30เออดังจริงฮะครับแล้วก็เล่าถึงเรื่องของการตั้งสำนักปู่ใหญ่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็บอกว่าฝันถึงพญานาคโน่นนั่นนี่มาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าทยารวยมาสร้างรูปปั้นพญานาคกันแล้วหลังจากนั้นก็หาวิธีการสร้างชื่อแล้วก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับแต่ในที่สุดแล้วก็มาถูกจับอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ถูกจับเพราะใบหวยแต่ถูกจับเพราะชวนเล่นใช่พนันถูกจับเพราะชวนเล่นหวยนะฮะถือว่าเป็นการมอมเมาด้วยไงคนก็หลงเชื่อกันไปเยอะแยะมากมายนะฮะ